ธุรกิจที่ขายสินค้าเหมือนกันจะสร้างจุดยืนทางการตลาดให้กับตัวเองยังไงได้บ้างทุกคนเคยสงสัยไหมว่าแบรนด์ที่เขาขายสินค้าเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นน้ำเปล่าน้ำปลาหรือว่าน้ำตาลในเมื่อสินค้าเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากขนาดนั้นแล้วแบรนด์เหล่านี้เขาจะสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองแล้วก็สร้างจุดยืนทางการตลาดให้กับตัวเองยังไงได้บ้างวันนี้ลงทุนแมนวีคเอนด์จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันจริงๆแล้วคำตอบของเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าแบรนด์เนี่ยจำเป็นจะต้องหาให้เจอก่อนว่าอยากจะขายสินค้าของตัวเองให้กับกลุ่มลูกค้าแบบไหนแล้วลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเลือกซื้อสินค้าจากปัจจัยอะไรบ้างแบรนด์นะครับก็เพียงแต่ว่านำปัจจัยนั้นเนี่ยไปนำเสนอให้กับลูกค้าอย่างตรงจุดซึ่งในภาษาธุรกิจก็มีการเรียกปัจจัยแห่งความสำเร็จว่า key success factorซึ่งโดยปกติแล้วใน1อุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมี key success factor อยู่เพียงแค่ 3-5 ปัจจัยเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม key success factor ก็อาจจะเป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือเช่นมาตรฐานการรับรองต่างๆการสร้างมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยจะสามารถเก็บสะสมแต้มต่างๆได้เรื่องของการออกแบบเช่นขวดน้ำสามารถจับถือได้ง่ายหรือว่าขวดน้ำสามารถนำไปรีไซเคิลได้เรื่องของภาพลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์หรือว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบต่างๆเป็นต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าแต่ละแบรนด์เขาจำเป็นจะต้องเอาชนะให้ได้ในทุกๆ key success factor เขาจำเป็นจะต้องหาให้เจอว่าจุดแข็งของตัวเองเนี่ยคืออะไรแล้วเอาชนะให้ได้อย่างน้อยก็ 1-2 factor ครับซึ่งพอหา key success factor ของตัวเองได้เจอแล้วเขาก็จำเป็นจะต้องนำเสนอสิ่งนี้เนี่ยไปให้กับเหล่าลูกค้าของตัวเองซึ่งมันก็จะกลายเป็น positioning หรือว่าจุดยืนทางการตลาดของตัวเขาในที่สุดยกตัวอย่างแบรนด์น้ำเปล่าในประเทศไทยให้ทุกคนเห็นภาพกันดีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความน่าเชื่อถือหนึ่งในแบรนด์น้ำเปล่าที่ทุกคนน่าจะนึกถึงเป็นอย่างดีนั่นก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่าคริสตัลนั่นก็เพราะว่าแบรนด์คริสตัลเป็นน้ำดื่มรายแรกเลยที่สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคว่าเขาได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์กรที่มีชื่อว่า NSF จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าย้อนไปแต่ก่อนเนี่ยการที่เราจะดื่มน้ำเปล่าสักยี่ห้อหนึ่งสักขวดหนึ่งเนี่ยเราก็สนใจเพียงแต่ว่าน้ำเปล่ายี่ห้อนั้นได้รับการรับรองจากอย.หรือไม่แต่พอคริสตัลเขาสื่อสารเอาไปก่อนว่าเขาได้รับมาตรฐานจาก NSF ก็ทำให้เขาได้มีจุดยืนทางการตลาดในแง่ของความน่าเชื่อถือความได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แบรนด์น้ำดื่มคริสตัลยังมีการดึงพระเอกรุ่นใหม่อย่างนายณภัทรมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกด้วยซึ่งนี่ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจุดยืนทางการตลาดของแบรนด์คริสตัลในแง่ของการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์รวมถึงความน่าเชื่อถือที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักแบรนด์น้ำดื่มคริสตัลมากยิ่งขึ้นและถ้าพูดถึงแบรนด์น้ำเปล่าในประเทศไทยที่มีภาพลักษณ์หรือว่าจุดยืนทางการตลาดเป็นแบรนด์ที่รักโลกทุกคนน่าจะต้องนึกถึงน้ำทิพย์แน่ๆเลยถูกต้องไหมครับโดยแบรนด์น้ำทิพย์มีการออกแบบขวดพลาสติกของตัวเองให้ใช้เม็ดพลาสติกที่น้อยมากๆจนขวดของเขาเนี่ยมีความบางมากๆผู้บริโภคก็สามารถบิดขวดได้ง่ายๆเวลานำไปทิ้งที่ขยะก็เป็นการลดพื้นที่ในการขนส่งขยะแต่ละรอบนอกจากนี้ก็ยังเป็นการประหยัดพลาสติกในการทำขวดแต่ละขวดอีกด้วยและในปัจจุบันนี้ก็มีน้ำเปล่าอีกหนึ่งแบรนด์ที่เข้ามาในตลาดด้วยจุดยืนว่าเป็นแบรนด์ที่รักนั่นก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า C2 นั่นเองโดยเขามีการออกแบบขวดของตัวเองให้ไม่มีการใช้ฉลากบนขวดเลยเรียกได้ว่าตอนนี้น้ำทิพย์เนี่ยกำลังมีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่าง C2 ที่เขาเข้ามามีจุดยืนทางการตลาดเป็นแบรนด์ที่รักโลกนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกรณีสนุกๆนั่นก็คือในกรณีของน้ำดื่มตาสิงที่เขาเนี่ยไม่ได้มีจุดยืนทางการตลาดจากความตั้งใจของตัวเองแต่เกิดจากเสียงของผู้บริโภคนั่นก็เพราะว่าน้ำดื่มตาสิงเนี่ยมีรสชาติที่ออกจะติดหวานสักนิดนึงไม่เหมือนกับน้ำดื่มทั่วๆไปแต่ว่ารสชาติแบบนี้เนี่ยดันไปถูกใจกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มจนเขาเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกน้ำสิงแล้วก็บอกว่าการดื่มน้ำสิงเนี่ยมันได้รสชาติที่สดชื่นมากกว่าการดื่มน้ำเปล่าทั่วๆไปจะเห็นว่าจริงๆแล้วการสร้างจุดยืนทางการตลาดของแบรนด์ที่เขาขายสินค้าเหมือนกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรเพียงแต่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหาเจอก่อนว่าจุดแข็งของตัวเองอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็นำเสนอสิ่งนั้นเนี่ยไปสู่กลุ่มผู้บริโภคของตัวเองให้ได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับเพราะอิสรภาพทางการเงินไม่ได้ยากเกินลงมือทำพบกับแนวคิดและเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินของเหล่าฝ่ายตัวจริงบนเวทีลงทุนแมนฟอรัม2023 Road to Fire อิสระทางการเงินเร็วเพื่อทำสิ่งที่ชอบทุกท่านสามารถรับชมคลิปย้อนหลังงานสัมมนาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทาง Blockdit Search ลงทุนแมนหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ผ่าน QR Code นี้มาร่วมวางเป้าหมายและหาเข็มทิศสู่การเป็นไฟไปด้วยกัน